บุญวาสนาเป็นสิ่งที่สร้างเองได้หากไม่มีก็ทำให้มีที่มีอยู่แล้วก็ทำให้มียิ่งขึ้นได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำตำนานว่านไฟหรือว่านไพรไล่ปอบขับไล่วิญญาณพูดผีปีศาจนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะคำเตือนก่อนการใช้ยาสมุนไพรหรือว่านมงคลควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงได้ทราบกันมาแล้วว่าว่านนั้นมีมากมายหลายชนิดและคนเฒ่าคนแก่ท่านก็ได้ปลูกและมีความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งว่านเกือบทุกชนิดนั้นมักจะมีคุณประโยชน์เกือบทุกชนิดค่ะแต่มีจุดประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์แตกต่างกันออกไปบางว่านก็สามารถนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาโรคชนิดต่างๆบางว่านก็นำมาใช้เป็นอาหารหรือถูกนำมาใช้เป็นเครื่องสำอางเพื่อความสวยความงามการค้าขายสิ่งที่เป็นมงคลหรือแม้กระทั่งในทางไสยศาสตร์ซึ่งเนื้อหาต่อไปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะและอย่าเพิ่งปักใจเชื่อให้ยึดตามหลักกาลามสูตรคือไม่ให้เชื่อสิ่งใดๆอย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีซึ่งแอดมินอยากให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะว่านไฟไล่ปอบมีว่านมากมายหลายชนิดที่ได้ถูกนำมาใช้ในการขับไล่พูดผีปีศาจผีสางนางไม้ซึ่งในว่านมงคล นั้นก็คือว่านไฟตามความเชื่อของคนไทยสมัยก่อนเชื่อว่าว่านไฟเป็นว่านที่สามารถนำมาใช้ในการปราบพูดผีปีศาจโดยการแขวนว่านไฟไว้หน้าบ้านและมักนิยมปลูกว่านไฟไว้หน้าบ้านหรือตามรั้วบ้านและคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของว่านไฟคือการขับไล่ผีปอบซึ่งในอดีตได้นำมาใช้แล้วได้ผลมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนตามคำบอกเล่าซึ่งคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเคยได้ยินหรือมีประสบการณ์ซึ่งแอดมินเองก็เคยได้ยินและได้พบเจอเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยเด็กๆค่ะในสมัยโบราณนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ได้นำว่านไฟมาขับไล่ผีปอบที่มาเข้าร่างของคนโดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งชาวอีสานมักเรียกผู้ถูกผีปอบเข้าสิงว่าปอบเข้าโดยหมอผีหรือหมอธรรมก็จะใช้ลำต้นของว่านไฟไปตีและใช้หัวว่านไปถูตามจุดต่างๆของผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงเพื่อขับไล่ผีปอบให้ออกไปจากตัวเพราะไม่ว่ารายไหนรายนั้นเมื่อผีปอบโดนว่านไฟจิ้มหรือตีเข้าไปเชื่อกันว่าปอบก็วิ่งหนีและไม่สิงสู่คนอีกค่ะตำนานของปอบนั้นตามคำบอกเล่าว่ากันว่าต้นกำเนิดของปอบจริงๆมาจากว่านโพงซึ่งคนไทยในสมัยโบราณนั้นเห็นผีลอยไปลอยมาแถวว่านโพงจึงคิดวิธีอยากได้ผีในว่านโพงนั้นมาใช้โดยการดักซุ่มและสังเกตว่าผีในว่านโพงชอบกินกบกินเขียดจึงได้นำอาหารสดเช่นซากกบเขียดไข่เป็ดไข่ไก่เนื้อวัวเลือดสัตว์เนื้อหมูนำมาเส้นไหว้เพราะเหตุนี้จึงทำให้วิญญาณในว่านโพงมีพละกำลังแข็งแรงมากขึ้นจนกระทั่งสามารถนำไปใช้งานได้จากนั้นหมอธรรมหรือหมอผีในสมัยนั้นก็จะเสกคาถาควบคุมกำกับไว้เพื่อให้ผีโพงคอยทำงานตามที่สั่งเช่นให้เฝ้าบ้านหรือไล่ผีตนอื่นแต่ในภายหลังได้มีการเรียกวิญญาณผีโพงไปใช้ในงานอื่นๆที่เป็นด้านอวิชชาหรือด้านอกุศลกรรมเช่นส่งไปทำให้ศัตรูเจ็บป่วยหรือตายส่งของเข้าร่างกายคนและเมื่อเจ้าของว่านโพงตายไปแล้วผีโพงก็ไม่มีคนเลี้ยงเขาจึงต้องหาคนเลี้ยงคนใหม่
บางก็จะไปอยู่กับคนที่มีคาถาอาคมคนใหม่แต่เมื่อผีโพงแก่มากขึ้นก็จะมีฤทธิ์มากขึ้นจนคนเลี้ยงคุมไม่ได้และมักจะเข้าแฝงร่างคนเลี้ยงเพื่อกินเลือดเนื้อและอวัยวะภายในจนตายอีกทั้งสามารถแฝงไปกับลูกหลานของคนเลี้ยงโดยอาศัยความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรืออีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าผีปอบหรือการเป็นผีปอบมักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีวิชาทางไสยศาสตร์มีมนต์ดำที่แก่กล้าสามารถใช้วิชาเหล่านั้นเพื่อไปทำร้ายผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายได้เช่นการทำเสน่ห์ยาแฝดการเสกหนังควายเข้าท้องการเสกตะปูเข้าท้องอีกทั้งการใช้มนต์เพื่อบังคับพูดผีวิญญาณให้ไปเข้าสิงหรือกระทำในสิ่งที่ตนเองต้องการพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงระบุว่าวิชาที่เป็นสายเวทมนต์ดำเหล่านี้เป็นเดรัจฉานวิชาทำให้ผู้มีอาคมจะต้องมีข้อห้ามและข้อปฏิบัติกำกับอยู่ด้วยเสมอและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการละเมิดในข้อห้ามดังกล่าวโดยเด็ดขาดหากมีการละเมิดหรือทำผิดในข้อปฏิบัติชาวอีสานจะเรียกกันว่าขลำหรือผิดครูซึ่งก่อให้เกิดโทษหนักวิญญาณของบรมครูจะลงโทษคนที่ละเมิดข้อปฏิบัติโดยการสั่งให้ไปเป็นผีปอบหรืออาจมองในอีกแง่นึงจะต้องเป็นผู้ที่ใช้วิชาอาคมอย่างหนักหรือใช้ไสยเวทดังกล่าวไปทำร้ายผู้อื่นจนกระทั่งอาถรรพ์ของไสยเวทย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจนกลายเป็นผีปอบไปในที่สุดว่ากันว่าว่านไพรไล่ปอบได้เพราะว่านไพรสามารถข่มว่านโพงได้ว่านโพงนั้นเป็นว่านเย็นจึงแพ้ทางว่านร้อนอย่างว่านไพรมาตั้งแต่เริ่มต้นแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่ผีปอบที่เกิดจากว่านโพงก็ยังแพ้ความร้อนและกลิ่นจากว่านไฟอยู่เช่นเดิมถือเป็นการแพ้ทางโดยธรรมชาติดังนั้นคนโบราณจึงนิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันมนต์ดำป้องกันคุณไสและนิยมปลูกตามแนวรั้วบ้านหน้าบ้านเพื่อปกปักรักษาผู้คนในบ้านรวมถึงใช้เป็นยาสมุนไพรประจำบ้านมีสรรพคุณในการแก้ฟกช้ำเคล็ดขัดยอกขับลมท้องเดินและช่วยขับระดูอีกทั้งเง่าไพรก็มีน้ำมันหอมระเหยและยังเชื่อว่าผู้ที่นำมาปลูกไว้จะบังเกิดลาภผลโภคทรัพย์จะทำการสิ่งใดย่อมสำเร็จโดยทุกประการว่านไฟนั้นมีชื่อเรียกกันไปตามแต่ละท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นปูลอยปูเลยปูขมิ้นมิ้นสลางทางภาคกลางจะเรียกว่าว่านไฟไพลเหลืองส่วนทางอีสานเรียกว่าว่านไฟหรือว่านปอบมีลักษณะเป็นไม้ลงหัวมีเง่าใหญ่เนื้อเป็นสีเหลืองกลิ่นหอมลักษณะเหมือนไพลธรรมดาใบเรียวยาวปลายแหลมหัวมีขนาดเล็กกว่าหัวไพลดอกออกรวมกันเป็นช่ออยู่บนก้านช่อที่แทงออกจากเง่าการขยายพันธุ์สามารถทำได้โดยการใช้เง่าปลูกเขาชอบดินเหนียวปนทรายระบายน้ำได้ดีและชอบแสงแดดพอสมควรค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสาระความรู้และความบันเทิงที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านกันอีกเช่นเคยค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดชอบต้นไม้ชนิดไหนหรืออยากปลูกต้นไม้อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนำและแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์กันมาเพื่อเป็นวิทยาทานกันมานะคะหากชื่นชอบและถูกใจเนื้อหาสาระของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ